สวัสดีครับเรามาทำกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟีเจอร์พิเศษอย่างหนึ่งของ Django นะครับก็คือเกี่ยวกับเขาเรียกว่า request context นะครับปกติเวลาเราพูดถึง context เนี่ยเวลามันคือตัวแปรที่เราส่งไปให้กับ template อย่างกลุ่มนะครับ user นะครับใน template พอได้ตัวแปรตัวนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเราจะเรียกฟังก์ชัน render ที่อยู่ใน shortcut เนี่ยครับเราจะต้องส่ง request ไปให้กับมันด้วยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นจริงๆ request ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับการแสดงผลเทมเพลตเลยใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราต้องไปอยู่เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าตัว render เนี่ยมันจะเอาข้อมูลจาก request ต่างๆเนี่ยไป process นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัว contextนะครับซึ่งในเนี้ยในคอนฟิกเนี่ยมันจะมีรายการของ context preprocessor processor อยู่หลายตัวนะครับซึ่งก็จะเอาของเนี่ยครับใส่ลงไปใน context ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับนั้นตัว request context เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคือถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยตัว CSRF ของเราเนี่ยก็จะพังเหมือนกันนะเพราะว่าตัว CSRF ก็ต้องเป็นมันต้องเป็นคีย์เป็นอะไรต่างๆที่ตัวถูก generate มาจากเครื่องนะครับแล้วมันก็ต้องส่งไปที่ตัว template ให้ได้นะครับนั้นการเราใช้ตรงนี้นะครับส่ง request ให้ render เพราะ render จะไปสร้าง request context ซึ่ง by default ก็จะถูกส่งของพวกนี้ไปให้นะครับซึ่งเราเพิ่มเติมได้ในภายหลังนะครับเขียน context processor เติมเข้าไปให้ด้วยก็ยังได้นะครับเข้าใจมั้ยฮะมันก็มี built in หลายตัวนะครับซึ่งเราคงจะไม่ได้ไปดูมันมากตรงนี้นะครับมีพวกแปลภาษามีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับทีนี้สิ่งที่มันไปกับมันด้วยก็คืออีกอันก็คือ user ครับจริงๆบรรทัดนี้เราไม่ต้องใส่ user ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว context processor มันก็จะส่งให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับลองล็อกอินดูนะครับก็จะมี user ติดไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสังเกตดีหน้าจอเนี้ยผมแอบไปแก้มาครับระหว่างที่นอนครับที่เราไม่ได้อัดนะครับก็คือจะมีปุ่มตรงนี้มีออกจากระบบมีอะไรนะครับผมไปเติมอะไรมาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูโค้ดtemplate back office index นะครับมันเราจะนอกจากแทนที่ extend base.html เราไป extend back office base.html ซึ่งจะเป็นตัว base ของ back office นะครับซึ่งผมก็ extend จาก base มาทีนี้จากที่ base เนี่ยมันจะมีซึ่งอยู่ใน main นะครับไปดูนิดนึง main template base.html สิ่งที่ผมไปเพิ่มนะครับผมก็ไปสร้างบล็อกขึ้นมาใหม่ครับคือตัว navbar เนี่ยตอนนี้เราทำเป็นบล็อกไว้ชื่อ navbar เพื่อทำให้ส่วนอื่นๆของแอปนะครับสามารถ override navbar นี้ได้นะครับซึ่ง navbar ตัวนี้เรา override อะไรนะครับเราก็ที่หัวตรงนี้ก็จะเป็นแทนที่เป็น tcast 61จะเป็นมีเขียนว่าระบบจัดการผู้สมัครนะครับแล้วก็มีปุ่มหน้าหลักก็คือไปหน้าแรกของเดี๋ยวเราจะมีเมนูอะไรต่างๆเราใส่ไว้แถวๆนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเช็คว่าถ้ามี user is authenticated นะครับก็ให้พิมพ์ชื่อแล้วก็มีปุ่ม log out อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไปทำ log out ไว้เรียบร้อยนะครับกด log out ปุ๊บก็จะเด้งออกมากลับไปหน้าแรกประมาณนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่แอบไปทำแต่ว่าสังเกตว่าตัว user นี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็คือมันจะมาเองเลยนะครับซึ่งหน้าแรกถ้า user ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับตัว user.authenticate เนี่ยจะไม่ถูกทำงานจะเป็น false นะครับก็จะไม่มีการพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรให้เราเลยนะครับโอเคนี่ส่วนนี้เราจะทำอะไรกันนะครับเราจะแก้index ตัวนี้นะครับงั้นก็เราจะแก้นิดนึงนะครับก็แทนที่พิมพ์สวัสดีก็เป็นระบบอะไรนะอันนี้เราเรียกว่าอะไรระบบจัดการผู้สมัครนะครับโอเคระบบจัดการผู้สมัครนะครับแล้วก็มีชื่อเราอยู่ตรงนี้จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะเห็นชื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ตัวระบบจัดการผู้สมัครเราจะมีอะไรนะครับเราก็จะมีพวกเมนูอะไรต่างๆให้เขาซึ่งเดี๋ยวเราจะคือเมนูเนี่ยทำได้หลายอย่างนะครับจะอยู่บนไอ้ข้างไอ้บาร์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับมีเมนูอะไรแล้วก็แทรกไว้ตรงนี้นะครับหรือจะเขียนเมนูตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะไหนๆก็มีบาร์ตรงข้างบนแล้วนะครับเราเขียนโดยใช้โอ้ขอโทษครับback office เราไปเขียนตรงเมนูข้างบนนี้ดีกว่านะครับโอเคแต่ทีนี้หน้าแรกของระบบจัดการผู้สมัครเนี่ยเราก็จะลิสต์รายการของโปรเจกต์
ที่เขาดูอยู่นะครับมาให้นะครับโอเคไหมครับนั่นก็จะเป็นตรงนี้เราต้องทำให้มันเป็น bootstrap นิดนึงครับ class row div class column md 12นะครับก็คือมีคอลัมน์เดียวเนี่ยแหละครับ div โอเคนะครับในนี้ก็จะเป็นรายการรายการโครงการรับสมัครที่คุณรับผิดชอบนะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องหน้าแรกเราก็ต้องไปเพราะอันนี้อยู่ในส่วนของโค้ดนะครับโอ้ตัว edit ผมมีน้องอยู่นี่นะครับโอเคเราก็ต้องไปเอาprofile นะครับprofile เท่ากับ request.user.profile นะครับถ้าไม่มีมันก็จะ crash นะครับคิดว่าคงต้องมีโอเค try except ถ้าเป็นนั้นนะครับก็ is เราจะมีคนที่เป็นสตาฟก็คือดูได้ทุกโครงการเลยนะครับดูได้ไม่ใช่ดูได้ทุกโครงการดูได้ทุกคณะอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็ใส่ไปประมาณนี้แล้วกันนะครับ is staff ก็เป็น user มันจะมี is staff อยู่แล้วอยู่ใน user นะครับ is ใน profile ก็คือจะเป็น projects นะครับadmission projects เท่ากับ profile.admission projects นะครับประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกส่งไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ is staff แล้วก็ออกคณะนะครับ faculty เท่ากับ profile.faculty ซึ่งอาจจะเป็น now ก็ได้นะครับแล้วก็ is อะไรนะไปดูโมเดลนี้นะครับis admission admin ครับถ้า is staff นี่คือดูได้หมดเลยนะครับทุกโครงการเลยนะครับ profile dot is admission admin โอเค if profile then if user is staff นะครับคือถ้าเป็น staff ก็ไม่ต้องบอก faculty นะครับเป็น none นะครับ is admission admin เท่ากับ true แล้วก็ admission projects เท่ากับ admission project dot objects dot all เอามาให้หมดเลยนะครับทีนี้ถ้าไม่มีโปรไฟล์ด้วยแล้วก็ไม่ใช่สตาฟด้วยนะครับก็ให้เป็นว่างๆไปแล้วกันนะครับก็เป็น is admission admin เท่ากับ false faculty เท่ากับ none แล้วก็ admission projects เท่ากับว่างๆอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ส่งของพวกนี้ไปให้ครับadmission projectsนะครับ faculty แล้วก็ is admission admin นะครับส่งไปให้กับหน้านี้นะครับโอเคเราก็ต้องบอกเขาหน่อยครับว่าเขาเป็นแล้วก็เช็คนิดนึงครับ if is admission admin คุณเป็นผู้ดูและระดับอะไรนะจากหน่วยฝ่ายรับเข้าครับฝ่ายเขาสามารถดูแลได้ทุกโครงได้ทุกได้ในโครงการอะไรนะสามารถดูแลได้ทุกสาขาในโครงการรับสมัครที่รับผิดชอบประมาณนี้นะครับ
คถ้าไม่ใช่ก็ else and if นะครับถ้าไม่ใช่ก็ if faculty นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องบอกเลยครับคุณเป็นผู้ดูแลจากก็บอกคณะไปเลยครับเขาตีสามารถได้ทุกสาขาในจากคณะจากคณะในโครงการสมัครรับผิดชอบแล้วก็ด้านล่างเป็นรายการโครงการสมัครที่คุณรับผิดชอบประมาณนี้ชิปถ้าอันนี้คือเรายูสเซอร์คนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับประมาณนี้ถ้าเยี่ยมครับมีเสื้อคนนี้ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับก็เราไปดูนี่ทำไมไม่มีเนี่ยนะครับแอดมินเข้าหน้าแอดมินได้ไหมอ๋อโอเคผู้ใช้จิตทัศน์ก็เป็นสตาฟแล้วนี่นะเป็นผู้ใช้พิเศษด้วยนะครับนั้นก็ต้อง if user is staff อ๋อนะครับทำไมไม่เออร์เลอร์เนี่ยนะครับนั่นสิ user เท่ากับ request.user โอเคโอเคผมลืมเซฟหน้านี้หรือเปล่าโอเคไปดูนิดนึงครับปึ๊บไม่พังเนี่ยนะครับ admission project if ถ้ามี profileอ๋อโอเคครับถ้ามีโปรไฟล์ก็ใช้ข้อมูลจากโปรไฟล์เลยนะครับโอ้เวรกรรมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีโปรไฟล์ก็ต้องดูว่าเป็นสตาฟหรือเปล่าโอเคนะครับไม่มีฟาคัลตี้ถ้าไม่งั้นก็โปรไฟล์แอดมิชชั่นแอดมินจริงๆดูแต่โปรไฟล์อย่างเดียวก็ได้น่าจะได้นะครับถ้าไม่มีโปรไฟล์ก็น่าจะเจ๊งไปเลยนะครับก็เอาไงดีเนี่ยนะครับIf user is staff โอเคเราก็ค่อยหรือว่าอย่างนี้ดีนะครับ If user is staff ประมาณนี้ดีกว่านะครับชิปAdmission project is not defined แป๊บหนึ่งนะครับ from appl.models import admission project นะครับก็เป็นคุณผู้ดูแลจากฝ่ายรับเข้าดูแลได้ทุกสาขาโอเคครับแล้วก็ในหน้านี้เราก็จะมีรายการโปรเจกต์ให้เขาดูนะครับโอเคผมก็ทำแบบง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดให้มันสวยงามนะครับก็เป็น for p in admission projects if นะครับแล้วก็ li project ซึ่งเดี๋ยวเราจะทำลิงก์ให้เขาไปกดดูได้นะครับว่าคุณn if n for ครับนะครับก็จะมีรายการโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นผู้สมัครคนอื่นนะครับสมมุติว่าเป็นเราไปสร้างไปดูผู้ใช้อีกคนนึงก่อนครับผู้ใช้ENG1 นะผมจำรหัสผ่านเขาไม่ได้นะครับเปลี่ยนแล้วกันครับ G1 โอเค ENG1โอเคทีนี้ที่คุณ ENG1 นี่เป็นมาจากเรียนดูแลเอามาจากคณะแล้วกันนะครับคณะวิศวะแล้วก็ดูโครงการช่างเผือกนักกีฬาชาติแล้วเรียนลงหน้าบันทึกไปปุ๊บโอ้ cannot convert โอ้
โอ้เดี๋ยวนะครับมันพิมพ์ไม่ได้นะครับอ๋อขอผมแก้นิดนึงครับ APPL Models Faculty โอ้เราก็มีแล้วนี่นาว่าเซลเป็น cell.title cannot convert faculty เป็น string อ๋อ cell.faculty โอเคสงสัยจะเป็น null นะครับถอยไปก่อนครับโอเคหน้าผู้ใช้เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บน่าจะเออร์เลอร์ตรงที่เป็นอ๋อเซฟไม่ได้ชิปน่าจะเออร์เลอร์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะครับบันทึกฟึบโอเคเออร์เลอร์ตรงไหนวะตรงน่าจะตรงที่แสดงผลนะครับโอเคเซลล์ดอทยูเซอร์ดอทอยู่ตรงโปรไฟล์นั่นเองนะครับขอแก้นิดนึงครับ back office model profile อ๋อ profile ไม่มี faculty เอ๊ะทำไมมี faculty ก็มีแล้วนี่เนี่ยนะครับโอเคถ้า self.faculty. มันก็อย่างเงี้ยครับ str แปลงเลยครับฟึบโอเคแปลงได้แล้วนะครับเป็นคณะวรรณศาสตร์อ่ะโอเคต้องมันไม่คอนเวิร์ตอนุมัติให้นะครับก็เราต้องคอนเวิร์ตเองก็คอนเวิร์ตเองไปครับผมลองดูนะครับ in G1 ล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นโอ้เออร์เลอร์ครับ is admission admin โอ้โหเจ๋งตรงไหนอีกนะครับ is view.index views.back office โอเคทีนี้อ๋อ admission project.all ครับโทษทีครับอ่ะโอเคนะครับก็จะเห็นระบบรับสมัครที่คุณรับผิดชอบแล้วนะครับก็เป็นลิสต์ตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นลิงก์นะครับให้ไปกดได้นะครับเข้าไปดูว่าโครงการนี้อะไรมีใครสมัครแล้วบ้างอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับตอนนี้ก็หลักๆดูเรื่อง request context นะครับแล้วก็ดูเรื่องการเขียนทั่วไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับเจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ